เก่งกวิทรายงานตัวครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Joy Daily รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการ Android ง่ายครบจบใน3นาทีถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเดือนที่กำลังจะถึงอย่างเดือนกันยายนถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญของพวกเรามากเลยนะคะไม่ใช่วันศุกร์นะคะเสถียรค่ะจริงแล้วไม่ใช่วันโอโฟโลไม่ใช่วันไมฮิดอนด้วยค่ะที่เก่งพูดถึงเนี่ยมันก็คืองาน IFA 2013สิ่งที่เก่งพูดเนี่ยจะมาก่อนงาน IFA 2013นะคะยิ่งงานเปิดตัวของเหล่าแก๊จเจ็ตต่างๆที่พร้อมใจกันเปิดตัวในวันที่4กันยายนนี้เริ่มต้นด้วยค่ายแรกอย่าง Samsung ที่มีข่าวว่าจะเปิดตัว Note 3ภาคต่อสุดฮิตของซีรีส์ Note นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ยังเป็นข่าวหลุดข่าวลือกันอยู่เป็นหน้าจอ Full HD Super OLED อยู่ที่ขนาด 5.68 นิ้วค่ะนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกล้อง13ล้านนะคะ Octa-core Exynos RAM 3 GB ทางเจ้าตัวนี้ว่ากันว่าจะบางเพียงแค่ 2.2 มิลเท่านั้นเองส่วนอีกหนึ่งแกดเจ็ตจากทางฝั่ง Samsung ก็คงหนีไม่พ้นกับ Galaxy Gear ค่ะแต่ล่าสุดแหล่งข่าวออกมาบอกนะคะว่า Galaxy Gear อาจจะไม่ได้หน้าตาเหมือนรูปหลุดเพราะว่าหน้าจอเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบโค้งค่ะแต่ว่านอกจากค่าย Samsung แล้ว HTC ก็ไม่น้อยหน้าเขาส่ง HTC Max มาสำหรับคนชอบจอใหญ่โดยเฉพาะค่ะถือหน้าจอ 5.9 นิ้วความละเอียดหน้าจอของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 1920x1080 พิกเซลค่ะมาพร้อม Snapdragon 802.3 กิกด้วยค่ะรูปหลุดเนี่ยด้านหลังของเจ้าตัวนี้จะมีตรวจสแกนลายนิ้วมือให้เราด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยน่าจะดู YouTube กันสะใจไปเลยนะคะส่วนค่ายต่อมาที่มาเปิดตัวในงานนี้ก็คือ Sony ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเปิดตัว Honami C1 แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลุดออกมาเกือบครบหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาเครื่องเรื่องของฟีเจอร์กล้องนะคะหรือว่าเรื่องของ UI นะคะจะมาพร้อมกับ Snapdragon 800แล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยนะจ๊ะสำคัญจุดเด่นของมันอยู่ที่มาพร้อมกับกล้อง G-Lens ที่มีความละเอียดถึง 20.7 เมกะพิกเซลชัดเห็นสิวนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแกดเจ็ตที่เป็นตัวเลนส์เอาใจคนชอบถ่ายรูปโดยเฉพาะอย่าง DSC QX10 และ DSC QX100 เหมือนที่เราได้อัปเดตไปครั้งที่แล้วนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทำงานได้ด้วยตัวของมันเองมีครบจบทุกอย่างในตัวเดียวขาดแต่จอเท่านั้นดังนั้นเลยต้องมาใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าค่าย LG เนี่ยเขาก็ไม่น้อยหน้านะคะเขาส่ง1แท็บเล็ตขนาด 8.3 นิ้วลงมาสู้ศึกในตลาดแท็บเล็ตกันด้วยกับตัว LG G-Pad ค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้จะมาพร้อมกับจอ WUXGA ค่ะแล้วก็จะมาพร้อมกับ Snapdragon 800ที่ส่วนค่ายสุดท้ายที่จะมาเปิดตัววันที่4กันยายนนี้ก่อนงาน IFA 2013ไม่พูดถึงไม่ได้กับ Oppo ค่ะเพราะว่าล่าสุดเขาส่งตัว Teaser N1 มาให้เราได้ยนชมกันแล้วค่ะจากทีเซอร์แล้วคาดได้ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีตัว Touch Panel อยู่ด้านหลังนะคะส่วนจะไว้ทำอะไรได้บ้างเหมือนกับ G2 หรือเปล่าอันนี้ยังต้องคอยติดตามกันต่อค่ะนี่แหละค่ะก็คือ device แล้วก็แกดเจ็ตต่างๆที่เราคาดว่าน่าจะได้เห็นกันก่อนงาน IFA 2013ที่กรุงเบอร์ลินนะคะเพราะฉะนั้นวันที่4กันยายนนี้เตรียมเกาะติดเว็บ drivesite.com ไว้ให้ดีเพราะว่าเราจะมาสรุปให้คุณแบบง่ายจบครบทุกเรื่องค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของทวิตกับ Joy Daily แล้วเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ